การเดินทางของพี่สาวน้องสาวครั้งนี้มากันที่ประเทศจีนชางชาเมืองแห่งศิลปะและสถาปัตยกรรมเวอร์วังอลังการเฟิ่งหวงเมืองแห่งแม่น้ำและนกฟินิกฟูหลงเมืองแห่งน้ำตกที่ตอนกลางคืนสวยตาแตกนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วที่พักก็สำคัญไม่แพ้กันวันนี้พี่สาวน้องสาวขอมารีวิวถึงที่พักในแต่ละเมืองกันให้ฟังนะคะมีทั้งวิวสวยบรรยากาศดีระเบียงกว้างแต่ก็มีความเสี่ยงนิดหน่อยห้องกว้างหน้าต่างใหญ่เห็นวิวเต็มตาแต่ห้องน้ำคนข้างนอกก็เห็นเราเหมือนกันนะได้เลยมีรถของโรงแรมรับส่งฟรีสบายมากแต่ทางเดินไปโรงแรมขึ้นลงบันไดยังเยอะห้องกว้างใหญ่มีถึง4ห้องนอนแต่พื้นบวมพังไป1ห้องอ้าวแต่ก็ให้อภัยนะคะเพราะว่ามีที่ฉีดตูดด้วยแต่ละที่พักจะเป็นอย่างไรรับชมกันได้ในคลิปมัดรวมที่พักรูทฉางชาเฟิ่งหวงฝูหลงแต่ไม่มีจางเสียเจี้ยนะเพราะไม่ได้ไปไดสกิสวัสดีค่ะไดสกิพลาสพี่สาวน้องสาววันนี้บรรยากาศก็แปลกใหม่กันมากเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่เฟิ่งหวงก็เป็นเมืองโบราณของประเทศจีนเนาะจริงๆเรามากันตั้งแต่เมื่อวานละแต่เมื่อวานอะเครื่องบินมันดีเลย์ไปประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งได้เลยเออตามกำหนดจริงๆมันต้องถึงโรงแรมประมาณแบบสักเที่ยงคืนไม่เกินนี้แต่ไปถึงตีหนึ่งก็เลยแบบแทบไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งรถไฟความเร็วสูงแล้วก็มาถึงที่เมืองโบราณนี้นะคะบรรยากาศสวยมากวิวดีมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบมารีวิวว่าเมืองนี้มีอะไรเพราะว่าคิดว่าช่องอื่นๆเขาก็พากันไปดูแบบเยอะแยะช่องที่เขามีคุณภาพดีๆเขาก็พากันไปหมดแล้วไปดูนะคะช่องเหล่านั้นในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเราก็จะขอแนะนำเฉพาะโรงแรมละกันที่เราไปพักกันมาก็เป็นโรงแรมที่คุณพี่นะคะเลือกเองหมดเลยใช่อันไหนดีไม่ดีเนี่ยโทษคุณพี่นะอ้าวเดี๋ยวขอเล่าย้อนไปที่โรงแรมคืนแรกก่อนละกันพอดีคืนแรกเนี่ยเราแบบไปถึงแบบตีหนึ่งเราก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเดี๋ยวขอเล่าย้อนให้ฟังละกันนะโรงแรมในคืนแรกเราแค่นอนอย่างเดียวเพราะว่ามาถึงตอนตีหนึ่งเราเลือกโรงแรมใกล้กับสถานีรถไฟความเร็วสูงฉางซาเซาเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องออกเดินทางต่อทันทีแล้วโรงแรมนี้ก็มีบริการรถรับส่งไปถึงหน้าสถานีด้วยภายในห้องพักสวยงามตามมาตรฐานโรงแรมมีเตียงคิงไซส์สะอาดส่วนปลั๊กไฟจะเป็นแบบในภาพสามารถเสียบปลั๊กแบบของไทยได้เลยส่วนห้องน้ำเนี่ยก็สวยสะอาดมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งอย่างชัดเจนเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้ากันต่อเลยดีกว่าน่ากินอ่ะมันคืออะไรอ่ะมีข้าวอยู่ข้างในขนมจีบเหรอแต่ขนมจีบใหญ่มากเลยนะ เหมือนกันปะไม่เหมือนกันอะไรไม่รู้ว่าอะไรบ้างอ่ะอันนี้น่ารักเปล่าอุ้ยเกี๊ยวซ่าที่เธอชอบอันนี้เป็นไอ้เนี่ยข้าวต้มแปลกที่ใส่เกากี้เนี่ยเหมือนของไทยเลยอันนี้ผักอะไรที่น่าสงสัยไส้กรอกแดงอันนี้น่าจะกินได้นะไข่มันต้องมีอ่ะทุกมื้อที่จีนน่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะปอกมาจะเป็นไข่สมุนไพรอะไรอย่างงี้อุ้ยอันนี้น่ากินปลาท่องโก๋หรอกับขนมโมจิโมจิดังโงะยืดยืดเราอ่านออกหมายจริงๆคือเราแปลได้แต่เราอ่านไม่ออกน้ำชาช่วยเหลือตัวเองตัวเองช่วยเหลือชาน้ำเก่งไหมเลิศเรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่เสียค่าอันนี้จะเป็นบัตรเอากาแฟเขาบอกว่าให้มาเอาที่ฟอนเด็กก็คือตรงหน้าจอบริเวณนี้你好哦咖啡是吧哦 ice ก็นั่นแหละค่ะเวลาเราพูดคุยกับพนักงานโรงแรมเราก็จะใช้ Google Translate คุยกันเป็นไงบ้างโรงแรมนี้เมื่อคืนหลับสบายไหมไม่ค่อยสบายเตียงนอนอ่ะนุ่มมากนะทุกอย่างดีมากในห้องยกเว้นกินบุหรี่ใช่ที่บอกว่าห้ามสูบมันจะแบบแสบๆจมูกทำให้นอนไม่ค่อยหลับแต่มันก็น่าจะเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกโรงแรมในจีนเพราะว่าเหมือนคนจีนเขาชอบสูบบุหรี่กันนะเนาะคือตอนเนี้ย
น้ำมูกก็ไหลจมูกก็ตันหูก็อื้อจากเครื่องบินก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าโดยรวมคือห้องพวกห้องก็คือสะอาดพวกฟาซิลิตี้ต่างๆก็ครบถ้วนอย่างดีกินไปพูดไปนะจ๊ะใช่นี่คืออาหารเช้าของเราอาหารเช้าเป็นไงคะคุณเพ่ก็เฉยๆอ่ะก็คือกินได้แล้วก็มีหลากหลายมีอะไรไม่รู้แปลกๆที่มันเป็นเหมือนแป้งอันนั้นก็อร่อยดีฉันว่าบางอย่างที่มันไม่ควรเผ็ดมันก็เผ็ดอย่างเช่นของดองอะไรเงี้ยที่ปกติมันก็ไม่ควรจะเผ็ดไหมนี่ก็แบบว่าเห็นพริกใส่เข้ามาหรือว่าจะเป็นพริกแบบหลอกๆแบบบ้านเราที่ใส่เข้าไปเฉยๆไม่ได้เผ็ดเผ็ดจริงอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือโรงแรมเขาจะมีรถพาเราไปส่งที่รถไฟความเร็วสูงแต่มันต้องจองเวลาให้ได้ดีนะที่เราแบบจองกันตั้งแต่เมื่อคืนไม่อยากจะคิดว่าแบบจะมาจองตอนเช้าแล้วยังไงมีคนปาดหน้าแล้วก็อดไปเหรอใครที่จะมาพักใกล้ๆรถไฟความเร็วสูงฉางซานะคะเพื่ออีกวันนึงจะได้ไปที่อื่นต่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปเครื่องห่วงต่อเนาะก็เลยต้องมาขึ้นรถไฟที่ฉางซาเซาพูดยากเหมือนกันนะว่าฉางซาเซาซาเซาอะไรเงี้ยเออใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะไปกันดีกว่าถของโรงแรมออกเดินทางตรงต่อเวลาหลังรถสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ได้2ใบใบเล็กได้1ใบส่วนใบเล็กอีกใบก็ไว้ในรถได้ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่สถานีฉางซาใต้前往长沙มาถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงฉางซาเซาแล้วนะคะสถานีใหญ่มากดีนะเนี่ยที่มีรถมาส่งเราถึงหน้าประตูทางเข้าเลยไม่ต้องเดินเยอะภาพที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นการสแกนกระเป๋าก่อนเข้าสถานีเหมือนกับในสนามบินเลยล่ะเผื่อเวลาอย่างน้อย30นาทีละกันนะคะโรงแรมคืนแรกก็ประมาณนี้เนาะ yeah. แล้วก็โรงแรมของวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณน้องก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะมันอลังการมากตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เฟิงหวงโอ้โหมาแนวจีนเลยนะคะแดงมาเชียววันนี้แน่นอนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวห้องกันดีกว่าในฐานะที่คุณพี่เป็นสถาปนิกนะคะได้เคยมาชื่นชมโรงแรมจีนบ้างหรือยังไม่เคยเลยนี่เป็นครั้งแรกที่แบบว่ามาเที่ยวจีนกันเองแบบนี้ yeah. ได้จองโรงแรมเองได้ดูเองหมดเลยหารีวิวเองนะอันนี้ก็เป็นโรงแรมที่คุณพี่ชอบใช่คุณน้องยังไงก็ได้อยู่แล้วตอนนี้เราอยู่ในห้องกันละอันนี้เราจองสองห้องเนาะห้องนึงนอน3คนในห้องนึงนอน2คนตอนนี้อยู่ที่ห้อง3คนนะคะห้องนี้ก็เหมาะกับครอบครัวมากเลยอ่ะมาอันดับแรกมาดูตรงนี้ก่อนเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับเตียงเย่เตียงอันนี้เดี๋ยวให้พ่อนอนใหญ่อยู่นะใหญ่แบบเป็นน่าจะ5ฟุตอะเตียงเนี้ยใหญ่มากนอนได้2คนเอาจริงจริงมันก็จะมีที่กั้นแบ่งห้องเธอดูมีรูเอาไว้นิดนึงเพื่ออะไรเราจะได้ส่งขนมให้นี่ไฮไฮเรียกพ่อเติ้นเติ้นเติ้นได้นี่อย่างงี้ถัดมานี่ก็จะเป็นห้องหลักก็เป็นเตียงแบบ king size เลยคือนอน2คนแบบไม่เบียดกันเลยว้าวดีมากเลิศที่สำคัญก็คืออันนี้เลยที่จองมาเพราะว่ามันอยู่ริมน้ำอุ้ยสวยนะแล้วมันก็แบบเหมือนมีที่นั่งชงชากินด้วยกันอย่างเงี้ยดีเหมือนกันนะเฮ้ยเหมือนแม่นางจีนอะคือแบบว่าจองมาเพราะอยากให้พ่อมานั่งชิลๆแบบว่าไม่ต้องเดินเที่ยวเหนื่อยๆอะมานั่งชิลที่ที่พักก็ได้เนาะดีเหมือนกันเนาะและนี่ก็คือแท่นสำหรับเดินขึ้นห้องน้ำพัมพัมพัมแล้วก็สะดุดอ่ะเข้าไปห้องน้ำก็ดูดีนะดูสะอาดมากนี่เธอสิ่งที่ฉันโหยหามานานมันมีที่ฉีดก้นดูดิโอ้ยดีใจจะร้องไห้เพราะว่าจีนมันไม่มีที่ฉีดก้นก็มีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งอย่างดีนะคะห้องน้ำเลิศนี่สิ่งที่ฉันชอบก็มีครบนะมีรองเท้าแตะมีไดเป่าผมคลอเซ็ตตัวสะอาดเรียบร้อยดีอ
ป็นห้องที่นอนกัน2คนนะคะก็อยู่อีกชั้นหนึ่งเตียงนอนใหญ่บึ้งอะไรอันนี้ยาวเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเตียงแบบ6ฟุตว้าวคิงไซส์ก็นอนได้2คนแบบสบายๆเลิศนะตัวใหญ่นะเนี่ยเตียงอ่ะและจุดเด่นของห้องนี้ก็คือท่านแทนระเบียง Final Destination นะคะจริงๆมันต้องใส่ทั้งหมดใช่ไหมแต่คุณเห็นอะไรไหมคะรอยร้าวของกระจกใช่แล้วที่เขาอะไรมาปิดไว้ก็คือเขาบอกว่ามันร้าวนะคะให้ระวังด้วยเอ้าคือยังไงโอ้โหขนาดนี้นะคะคุณน่ากลัวก็ทำไมไม่เปลี่ยน ไม่กล้าเดินเลยนะก็เดินแถบๆนี้เอาและแน่นอนว่าห้องนี้ก็จะมีที่ชงชาอีกเช่นกันใช่แต่ถามว่าชงเป็นไหมก็ไม่เป็นมีผู้กันอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเสียมด้วยเสียมมีเสียมมีผู้กันอะไรก็ไม่รู้งงมากก็เอาไว้ประดับเอาไว้เฉยๆแล้วกันแต่ตรงนี้ก็สเปซดีนะแบบว่าเรานั่งสังเคราะห์แดดตรงนี้นี่มีตรงนี้ด้วยตามมาค่ะอุ๊ยพระจันทร์อะไรอ่ะเรานั่งได้ใช่ปะจริงเหรอได้มันคือที่นั่งไงมันต่อโซลาร์เซลล์เดี๋ยวตอนกลางคืนฉันจะมาชมจันทร์ตรงนี้กลางคืนตอนนี้ก็จะมีแสงไฟขึ้นมานะดีเฮ้ยทรงตัวยากมากนี่เธอแต่ว่าวิวตรงนี้มันสวยมากเลยนะถ้าเธอหันไปมองตรงนี้จะให้ดูว่าถ้าเกิดแบบเรานั่งบนพระจันทร์ตรงนี้ตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วเราหันไปเราจะเจออะไรเจอพี่สาวเราไปนี่วิวสวยไหมสวยมากเลยนะมีทั้งแบบภูเขามีแม่น้ำอะไรต่างๆและทางขึ้นห้องน้ำก็ยังคงเป็นเหมือนห้องข้างล่างคือเป็นหินเย่ปริศนาถูกต้องอะไรก็ไม่รู้ก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนกันเหมือนกับห้องข้างล่างแต่ห้องน้ำนี้จะเป็นแบบตรงนี้เป็นผนังใสที่เชื่อมต่อไปเป็นห้องนอนตรงนี้มุ้ยเซ็กซี่นี่ฉันกำลังงงว่ามันก็น่าจะมีแบบที่อุ่นก้นแต่มันไม่มีรีโมทแบบห้องเธออุ้ยมีเส้นผมใครอ่ะเส้นผมปริศนาอีกแล้วอ่ะแต่ไม่มีรีโมทให้ฉีดก้นอ่ะกดตรงไหนอ่ะอดหรออยากฉีดมากเลยตอนนี้ก็โดยรวมก็ส่วนปลั๊กของที่นี่ก็จะเป็นแบบอย่างนี้ด้านบนก็คือแบบของไทยคือเสียบได้แต่ด้านล่างต้องเป็นปลั๊กแบบจีนนะคุณพี่หลังจากที่เราได้พักที่นี่กัน1คืนเต็มๆคุณพี่นะคะชอบที่พักที่นี่มากเลย1ก็คือมันเดินทางสะดวกมากเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นถนนเมนหลักที่มันเข้ามาสู่ตรงนี้เลยคือรถยนต์น่ะสามารถวิ่งเข้ามาถึงเกือบๆถึงที่พักแล้วก็เดินต่ออีกนิดนึงก็คือถึงเลยถือว่าสบายมากเวลาเราแบกกระเป๋ามาเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ง่ายหน่อยแต่ว่าคือมันก็ต้องลงบันไดเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดใครจะมาพักที่นี่ก็อาจจะแบบเอากระเป๋าแบบเล็กๆมากันจะดีกว่าอันนี้คือเอาใบใหญ่แบบตอนไปญี่ปุ่น15วันอะแล้วใส่กับพี่เอกมา2คนอย่างเงี้ยก็คือแบกหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็ห้องพักสวยงามหรูเลิศตามที่รีวิวนะคะห้องเธอเนี่ยเป็นยังไงบ้างชั้นเนี่ยน้ำอุ่นกว่าจะอุ่นอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าอย่างอื่นดีหมดอ๋อห้องชั้นอีกอย่างนึงที่ไม่เหมือนห้องเธอก็คือใช้ที่ฉีดก้นไม่ได้อุตส่าห์ดีใจว่ามันมีสรุปมันใช้ไม่ได้นะคะห้องที่พี่พักก็คือมันก็สบายนะเรื่องของความเย็นของแอร์อย่างก็โอเคเลยแต่ว่ามีจุดนึงที่มันแบบมันปิดหน้าต่างได้ไม่สนิทอ่ะเหมือนมันล็อกไม่ได้ก็คือพอปิดแล้วบางทีถ้าปิดแรงๆมันจะเด้งกลับนิดนึงก็เป็นเหมือนกันแล้วก็ส่วนตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีเสียงของคาราโอเกะฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโอ้โหคุณลุงเขาร้องดังมากคือคนละฝั่งของแบบที่พักเลยนะ
เออแต่ว่าเสียงมันจะหายไปตอนประมาณ 5:30 ใช่เออก็คือใครที่แบบว่านอนดึกอ่ะก็จะไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าใครที่นอน 4:00 อาจจะรู้สึกแบบโอ้โหเสียงหนวกหูจังเลยอย่างนี้นะเออแต่จริงๆก็ฟังไปเพลินๆเหมือนกันนะแต่ลุงก็ไม่ได้ร้องเพราะอะไรหรอกแล้วลูกร้านร้องแข่งกันอ่ะเออก็เสียงตีกันก็กลายเป็นเสียงอะไรก็รู้งึมงำงึมงำไปเนาะอันนี้ก็กว่าจะนอนหลับเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรไงเราก็นอนประมาณเที่ยงคืนกันอยู่แล้วก็เลยแบบสบายไม่เป็นไรก็รวมๆแล้วถือว่าประทับใจที่พักที่นี่มากเลยทั้งแบบวิวสวยที่พักดีพนักงานต้อนรับก็ดีใช่ส่วนชื่อที่พักต่างๆนะคะเราก็จะใส่ไว้ในให้ข้างล่างละกันเพราะว่าเราอ่านไม่ออกนะคะอย่าให้เราได้ออกเสียงเลยมันยากเหลือเกินอ่ะต่อไปค่ะวันนี้เราก็จะไปอีกเมืองนึงค่ะก็เป็นเมืองโบราณอีกเมืองนึงเหมือนกันที่น้องอยากไปมากน้องตั้งตารอมากเลยเพราะมันมีน้ำตกนั่นก็คือเมืองฟูหลงเดี๋ยวที่พักจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเดินทางกันต่อด้วยรถไฟความเร็วสูง30นาทีมายังเมืองฟูหลงเมืองแห่งน้ำตกโรงแรมเที่ยวจองมาเนี่ยเขามีบริการรถรับส่งที่สถานีรถไฟความเร็วสูงฟรีเพียงนัดวันเวลาผ่าน WeChat ใช้ภาษาอังกฤษคุยกันได้เลยแต่ว่าตอนเขาตอบมาเนี่ยจะตอบกลับมาเป็นภาษาจีนนะคะก็กดทานเสลดเอาเองละกันพอไปถึงเนี่ยเขาก็จะพาเราเดินไปตามตอกซอกซอยไปยังโรงแรมของเขานะพื้นเนี่ยเป็นหินมีบันไดขึ้นลงเยอะมากนะคะลากกระเป๋ายากนิดนึงขอพรุ่งนี้รถกี่โมงนะชื่ออีเปลี่ยนโอเค10โมงก็ได้ได้เรา11โมงทันได้โอเคแน่นอนว่าการพูดคุยกันก็ยังคงเป็นการใช้ Google Translate เหมือนเดิมค่ะเชิญจ้าว่าง่ายคนเพชรอีกแล้วใช่ว่าเซ่นี่นะห้องนี้รู้สึกดีมากเลยเข้ามาเป็นเก้นคังเฮ้ยนี่มันมีการแบบมีการเปลี่ยนแปลงสเปซเราไม่ได้เข้ามาแล้วเราเจอเตียงเลยมีเก้นคังเนาะมีที่วางกระเป๋ามีนู่นมีนี่ปึ๊บแล้วก็เดินเลี้ยวเข้ามาเอ้ยเป็นเตียงอันนี้เป็นห้องแบบ2คนเออเป็นห้อง2คนดีมั้ยเตียงแบบใหญ่เลยนะเป็นคิงไซส์จริงป่ะเนี่ยดูแบบโป่งโล่งอ่ะแล้วแบบนี่วิวทิวทัศน์ที่สวยงามเลิศโอ้ยมีชงชาวิวน้ำตกเด้อแต่ว่าเป็นน้ำตกน้อยตรงนี้นะเป็นบานเลื่อนปิดห้องน้ำแต่ถ้าเปิดไว้ก็จะรู้สึกว่าโปร่งๆดีอย่านี่เวลาอาบน้ำนี่ถ้าไม่ปิดม่านนะคะทำไมจ๊ะก็นี่เลยโอ้โหขึ้นมาสดๆอาบน้ำท่ามกลางวิวก็โชว์ไปเลยจ้าห้องอาบน้ำน่าจะมีน้ำอุ่นเลยเนาะก็ต้องปิดไว้แล้วดีแล้วมีน้ำอุ่นแน่นอนแล้วก็มีแชมพูสบู่ให้อะถัดมาเนี่ยอะไรถัดมาก็เป็นห้องโซนล้างมือกับส้วมนะเย้มีไดร์ผมให้แบบนี้ถ้าเช็ดตัวอะไรก็ครบหมดเนาะยาสีแปรงสีฟันอะไรก็มีดูดีเลิศนะดีมากอ่ะจบห้องนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้อง Family แบบที่นอนได้3คนใช่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเย้ yeah. ต่อมาเป็นห้องแบบ Family นะคะ3คนเป็นยังไงบ้างใหญ่โตมั้ยโอ้ก็จะถึงเตียงนี่เดินยาวนานมากเออ2เตียงแต่ว่านอนได้3คนอันนี้ก็จะเป็นแบบซิงเกิลเบดเนาะก็คือนอนแบบคนเดียวเออแล้วก็มีเสามาขั้นมีทำไมแล้วก็เป็นเตียงแบบคิงไซส์เย่เออแต่เตียงไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่เทียบกับเมื่อวานอะอันนี้แบบแข็งกว่านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีไฮไลท์เหมือนกันก็คือที่นั่งชงชาเย่แต่ไม่มีชาอ้าวทำไมไม่เหมือนห้องเธออะทำไมอ่ะแล้วเรานั่งทำอะไรดีนั่งเล่นไพ่เออจั่วไพ่ตรงนี้นะจั่วได้แต่ก็จะเป็นวิวเดียวกันก็คือเป็นวิวทางเดินตรงนี้ใช่อุ้ยมีแมลงปอดอะสวยงามแล้วก็มีมุมนี้อีกมุมหนึ่งนี่คือที่นอนของผมคืนนี้ห้องแคบคุณรีวิวอะไรห้องใหญ่แคบจะตายแข็งด้วย
ต่อมาก็จะไปดูห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำทางนี้นะคะโอ้โหนี่เราแบบวิ่งเล่นได้ตรงนี้หมุนตัวหมุนตัวมันกว้างมากเลยอะกว้างไหมปะอ่ะมาดูห้องน้ำนะคะบ้าบ้าโอ้โหใหญ่มากใช่ห้องน้ำคือใหญ่เวอร์ดูดิยืนฉี่ได้สบายเอ้ยแล้วเราจะยืนฉี่ทำไม ถัดมาก็เป็นอ่างล้างมือก็มีเหมือนห้องขุนพี่เออแต่ที่วางของจะเยอะกว่าคือเป็นเคาน์เตอร์ยาวใหญ่เลยสุดยอดแล้วก็อาบน้ำอุ้ยไม่มีวิวอะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกจริงๆก็ไม่ต้องการวิวตอนอาบน้ำเหมือนกันก็ในอาบน้ำเงียบๆปิดประตูอย่างนี้ได้แล้วก็พวก facility ก็คือมีเหมือนกันก็คือพวกไดร์ฟองผมนะเมืองนี้จะมีการเก็บค่าเข้าเมืองด้วยนะคะแม้ว่าเราจะพักในเมืองนี้ก็ตามราคาบุคคลทั่วไป108หยวนส่วนผู้สูงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยราคาแค่10หยวนเองคุ้มมากเลยตอน 3 ทุ่มเนี่ยมีการแสดงในโรงละครแนะนำให้ไปดูนะคะทำดีมากหลังจากที่เราพักกันไป1คืนนะคะก็จะมาบอกข้อดีข้อเสียกันเหมือนเดิมเอาข้อดีก่อนละกันคุณน้องบอกข้อดีมาข้อดีก็คือโรงแรมเนี่ยเราติดต่อผ่าน WeChat เนาะแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเรามาถึงเวลานี้นะรถไฟเวลานี้แล้วเขาก็เอารถมารับเราด้วยใช่เป็นรถแบบ6ที่นั่งแบบดีมากแล้วก็คือที่นั่งดีรถใหญ่โตอะไรอย่างงี้นะถูกต้องสามารถเก็บกระเป๋าได้ทั้งหมด4ใบได้แต่ก็คือเป็นแบบใบใหญ่ใบกลางใบเล็ก2ใบอะไรอย่างงี้นะเก็บได้หมดเลยแล้วก็นั่งได้เหลือๆสบายๆชิลๆข้อดีอย่างนึงก็คือมีอาหารเช้าให้ซึ่งก็จะเป็นบะหมี่บะหมี่ที่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันเพราะเขาก็พูดภาษาจีนแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่จริงๆ Google แปลว่าก๋วยจั๊บได้ซ้ำแล้วเราก็แบบว่าอ้าวมาเป็นเส้น ก็โอเคได้แต่ก็อร่อยดีนะที่พักอ่ะก็คือใกล้กับแหล่งของกินเยอะแยะมากมายแล้วก็ตรงข้ามก็เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมเลยซึ่งมีแมวเยอะมาก อันนี้แบบว่าปลื้มเป็นพิเศษนะคะแบบว่ามีแมวเดินไปเดินมาเต็มไปหมดแล้วมันก็เป็นที่พักที่แบบเดินไปทางน้ำตกก็ได้หรือไปดูการแสดงก็ใกล้ๆเลยก็ถือว่าโอเคมากเลยแล้วก็พวกเสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบกลางคืนเขาชอบร้องเพลงกัน ใช่ไหม คือมันก็จะเสียงเพลงมันจะหยุดประมาณ4ทุ่มนี่ดีก็คือแบบเงียบๆเร็วหน่อยใช่อีกอย่างนึงก็คือที่เมืองเนี้ยมันจะไม่ค่อยได้กลิ่นบุหรี่เท่าไหร่แต่ก็คือได้กลิ่นอยู่นะแต่มันจะแบบเป็นช่วงๆเท่านั้นน่ะเพราะว่าเหมือนเขาจริงๆเขาห้ามสูบแต่มันก็จะมีลุงบางคนน่ะที่แบบเดินสูบสูบตอนโชว์การแสดงอะไรรู้ขึ้นมาแต่ว่าดีกว่าเมืองเฟิ่งหวงเฟิ่งหวงคือสูบกันตลอดเวลาจนเสียงกลายเป็นอย่างนี้นะ เอาพูดถึงข้อเสียมันดีกว่าอันนี้ให้คนพี่รับหน้าที่เลยค่ะที่เรารีวิวไปว่าห้องน้ำอ่ะมันมีหน้าต่างใช่ป่ะชมวิวแล้วปรากฏว่าตอนที่เราแบบออกไปเดินเล่นข้างนอกกันแล้วเราก็แบบมองย้อนกลับมาที่ที่พักตอนกลางคืนเราอ่ะเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้พอดีกลายเป็นว่าเราเห็นว่าไอ้ผ้าม่านอ่ะมันโปร่งแสงว้าคือแบบว่าถ้าคิดว่าเราไปยืนตรงนั้นอ่ะมันน่าจะมองเห็นตัวเราเวลาอาบน้ำแน่ๆเลยจากข้างนอกกระโชว์ไปเลยสิคะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนก็เลยปิดไฟอาบน้ำค่ะทำไมมันลำบากอย่างนี้คือเปิดไฟดวงเดียวในตรงที่ลังหน้ามันจะอยู่ข้างในไงแล้วก็แบบให้แสงเล็ดลอดเข้ามานิดเดียวพอให้แบบพอเห็นอะไรนิดๆหน่อยๆไม่งั้นมันมืดไปหมดเลยพอเห็นอะไรนิดๆหน่อยหมายถึงว่าคนข้างนอกเห็นอะไรนิดๆหน่อยหมายถึงให้เรามองเห็นแบบอ่ะสบู่นะแชมพูนะแต่ว่าคนข้างนอกจะมืดแล้วมองไม่เห็นละก็คือสุดท้ายเป็นไฟอาบน้ำจ้ะแต่ว่าอีกอย่างนึงคือสบู่และแชมพูของเธอมีเขียนเป็นภาษาอังกฤษป่ะว่าไหนสบู่ไหนแชมพูคือมันต้องไปอ่านตรงแบบ how to use แล้วก็เขียนกว่าจะหาเจอว่าไอ้นี่คือสบู่หรือแชมพูคือต้องไปโหเล็กๆตรงนั้นเลยอ่ะมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันอาจจะเขียนเป็นภาษาจีนนะแต่ว่าข้างหลังก็คือนั่งพลิกแล้วก็อ่านว่าแบบอ๋อนี่มีคำว่าสกินอ่ะโอเคอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เขียนว่า on hair อะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยก็เลยน่าจะเป็นแชมพูโอ้เหนื่อยมากแต่ก็สบู่หอมดีนะอ๋ออีกอันนึงคือตอนประมาณ 4:00 ของเมื่อคืนอ่ะมันมีเสียงจิ้งหรีดดังขึ้นมาแบบเหมือนเสียงลิงโทนมือถือคือดังมากประมาณนั้นเสียงแบบจิ้งหรีดอ่ะคือดังมากจนแบบนอนไม่ได้อย่างเงี้ยเลยนะไม่รู้เข้ามาได้ไงเหมือนกันคือก็ปิดหน้าต่างหมดแล้วนะแต่ว่าไปอ่านไปเหมือนไปเปิด Google อ่านว่าแบบถ้าเจอจิ้งหรีดในห้องแปลว่าอะไร
บอกในความหมายของคนจีนอะไรอย่างเงี้ยนะที่ผมไปอ่าน Google มาบอกว่าจะมีโชคลาภอ้าวเดี๋ยวเราไปเล่นหวยในช้างซ่าดีกว่านะคะเล่นก็เล่นเป็นคุยกับเขาก็ไม่รู้เรื่องเหนื่อยมากเลยแต่ว่าคนที่นี่เขาก็พยายามแบบสื่อสารกับเราอยู่เหมือนกันนะแบบมีแอปมีพิมพ์อะไรแบบพิมพ์คุยกันอย่างเดียวเลยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่เมืองฉางซากันต่อแล้วก็จะกลับเข้าเมืองแล้วก็เป็นที่พักสุดท้ายละอันต่อไปถูกต้องเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะเดินทางกลับเข้าเมืองด้วยรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง40นาทีแล้วก็ต่อรถไฟใต้ดินมายังสถานีวูยี่สแควร์โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ฉางซาแล้วนะคะเป็นเมืองแบบเมืองดีมากเลยไม่ใช่เมืองโบราณแล้วก็เรามาพักที่สถานีวูยี่สเตชันวูยี่สเตชันนะก็มันเป็นแบบเหมือนใจกลางเมืองย่านแบบฟิลลิ่งสยามประมาณนี้เป็นแบบที่เที่ยวเยอะๆเลยแย่ yeah. ก็เป็นที่พักสไตล์ Airbnb นะคะซึ่งมันก็แบบมันเป็นห้องของเขาอะแล้วเราก็แบบต้องขอรหัสเขามาแล้วเขาก็ให้มาปุ๊บก็มากดที่ประตูล็อก2ชั้นแล้วตอนแรกให้มาเป็นแบบภาษาจีนอะเขาให้มาถูกแล้วแต่พอมันแปลเป็นภาษาอังกฤษอะมันกลายเป็นอีกรหัสหนึ่งทำไมก็ไม่รู้ทั้งที่ก็เลขเหมือนกันก็นั่นแหละนะคะกว่าจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่กลับไปเปิดห้องเราอีกแล้วซึ่งพอเข้ามาปุ๊บนะคะมันกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆกี่ตารางเมตรคะคุณเท่รู้สึกจะ160เลยนะโห oh. 4ห้องนอนเข้ามาก็เป็นโต๊ะกินข้าวก่อนเลยก็มี4ที่นั่งแต่เรามี5คนอ่ะทำไงดีก็อีกคนนึงก็นั่งที่ถังขยะตรงเนี้ย เออเนี่ยเขามีถังขยะก็นั่งได้อยู่ ก็นี่นะคะตามสไตล์ชาวจีนเขาก็จะต้องมีเซตน้ำชาอีกแล้วอันนี้มาแบบรูล้า แล้วก็ที่เขี่ยบุหรี่ที่หนักมากโหอันตรายนั่นเนี่ยในโคนั้นที่เขาใช้แบบเป็นอาวุธอุ้ยมันดินนะเอาแล้วต่อมาเป็นแบบโซนที่กว้างที่สุดตรงนี้ก็คือเป็นโซนนั่งเล่นอ่ะคุณน้องไปทดสอบความนุ่มของโซฟาสิฮึนุ่มนะนุ่มมากเลยโอเคใหญ่ด้วยเออดูนั่งสบายแล้วก็ทีวีก็คืออันใหญ่บิ๊กเบิ้มนี่คือเครื่องแอร์เป็นแอร์แบบตั้งพื้นมันเย็นไหมอ่ะก็เหมือนจะเย็นๆนิดหน่อยและที่สำคัญของห้องนี้ก็คือมีมาจองเล่นเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นอ่ะเออเล่นไม่เป็นอ่ะแต่เขาแบบผักลงไปร้อนร้อนปึ๊บผักลงไปร้อนร้อนร้อนอะไรไปดูด็อกเตอร์เอ็กไปก็ไม่รู้เล่นไม่เป็นแต่แบบโต๊ะมันอลังการมากเลยนะดูดิมันมีแบบที่เปิดอ่ะดูดิโหมันอะไรเนี่ยมันมีเสียบปลั๊กด้วยแล้วมันน่าจะดูดอันนั้นเข้าไปที่วางโอ้ทิ้งจริงจังอ่ะคือใครเล่นเป็นน่าจะมีความสุขแต่ที่งงยิ่งกว่าคือผ้าอะไรไม่รู้ตากอยู่ข้างนอกคือเข้ามาถึงในห้องก็มีผ้าพวกนี้อยู่แล้วเหมือนเป็นพวกผ้าปูที่นอนนะไม่เก็บด้วยนะงงมากกับที่พักนี้มีไม้ขันเสื้อให้ด้วยนะถัดมามีเครื่องชงกาแฟเดชแนะนำไปหรือยังเครื่องมันดูยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะแต่ว่าครอบครัวเราก็กินกัน2คนเนาะกาแฟคนอื่นก็น้ำเปล่าไปครัวก็จะเป็นแบบเตาแก๊สนะซึ่งเราก็จะไม่ทำอาหารหรอกอาหารจีนทำไม่เป็นเลย แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นพวกซิงค์นี่มีเครื่องล้างจานด้วยไอ้ยาใช้ไม่เป็นอะไม่เคยใช้เครื่องล้างจานด้วยไฮโซไปหน่อยตาต้มน้ำอยู่แล้วหรอ ต้มกันทำไมเยอะแยะแล้วในนี้มีอะไรปั๊ม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 ตู้เย็นมีทำไมต้องแช่พวกนี้ไว้ด้วยในตู้เย็นเออทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะแช่ติ่มเปล่าเนี่ยมีถุงเลยไม่รู้อยู่อะไรเนี่ยอะแต่ก็เคยเป็นถุงน้ำแข็งเออแต่ก็โอเคอ่ะแล้วก็มีไมโครเวฟไมโครเวฟที่อ่ะออกมาให้อ่ะมันก็มี5นาที1นาทีอะไรอย่างเงี้ยได้แหละได้เหมือนญี่ปุ่นเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวมาดูห้องนอนกันดีกว่านะคะห้องนอนที่1อยู่ข้างๆห้องครัวเลยทามอันนี้คือจบแล้วห้องนี้ใช่คือมีแค่นี้เลยเข้ามาเป็นเตียงเลยคือมันน่าจะเคยเป็นห้องแม่บ้านเก่ามาก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นห้องนอนเออแต่มันแอร์เย็นนะมันคือแบบแอร์อัดลงมาใครขี้ร้อนคือห้องเนี้ยได้เลยมันน่ารักที่มันมีนี่มีเหมือนห้องเด็กเครื่องบินเออเมื่อกี้ป๊าป๊ามานอนแล้วป๊าก็บอกว่าโอ้มีเครื่องบินด้วยป๊าเอาห้องนี้ก็ได้ ห้องนอนอีกห้องนึงเอ้ยห้องเนี้ยดูโอเคเลยเป็นเตียงแบบคิงไซส์ใช่น้องจองห้องนี้กระโดดไปเลยน้องให้อยู่อุ้ยอุ้ย
มันไม่นุ่มอะแต่มันโอเคมันนอนได้ห้องถัดมาอุ้ยห้องนี้พื้นเป็นอะไรอ่ะอุ้ยมันก็ปิดประตูไม่ได้ดิห้องเนี้ยอ้าวอ้าวเอาแล้วพื้นนูนอ้าวพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยว่านูนเห็นปะในกล้องเห็นปะพื้นมันบวมอ่ะทำไม่ได้ห้องนี้อดนอนนะคะเพราะปิดประตูไม่ได้แต่ว่าห้องมันดูดีมากเลยนะเตียงใหญ่ช่างกล้องสะดุดไปแล้วห้องนี้เตียงใหญ่แต่ว่าเออมันน่าจะนูนจากความชื้นเพราะว่าดูจากผนังห้องแบบว่าโอ้มีแบบรอยชื้นหมดเลยอ่ะตรงนี้มันน่าจะชื้นจริงจนทำให้พื้นไม้มันบวมได้ขนาดนี้อ่ะโหเกือบจะดีละห้องนี้เสียดายมีวิวอะไรเล็กๆน้อยๆก็เป็นตึกตรงข้ามแล้วก็เป็นที่จอดรถนะอดนอนนะคะห้องนี้บ๊ายบายอดนอนแล้วค่ะมาที่ห้องนอนสุดท้ายห้องนอนที่4ที่พักนี้มี4ห้องนะนี่คือห้องที่4 yeah. ห้องนี้ก็จะเป็นเตียงแบบ5ฟุต2เตียงก็คือกว้างหน่อยนอนได้4คนเออก็นอนได้เยอะอยู่ชิวๆก็สัก 2-3 คนไม่เกินนี้แบบพ่อแม่ลูกเงี้ยได้ใช่แล้วก็ด้านในเป็นกระจกแต่งหน้ามีไดประผมให้เออมีห้องเดียวที่มีไดป่ะเนี่ยเออมีไดประผมหน้านี้อุ้ยวิวโอเคเลยนะเนี่ยอุ้ยอันนี้เป็นวิวแบบเป็นตึก IFS จ้าใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งเลยนะเนี่ยเออไฮโซแต่เดินไปยังไงเดินไม่เป็นนอกจากนี้นะคะห้องนี้ก็ยังมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยจ้าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมีแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวอะไรให้แชมพูทุกอย่างก็คือเหมือนเราอยู่บ้านเขาเลยนะคะเขาใช้ยี่ห้ออะไรแล้วต้องใช้ยี่ห้อนั้นนะคะเธอแต่สังเกตดีๆมันแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งก็จริงนะแต่ว่าท่อที่จะให้น้ำลงอ่ะมันอยู่ฝั่งนี้อ้าวแปลว่าสุดท้ายแล้วตรงเนี้ยก็จะเปียกหมดอยู่ดีเพราะว่าน้ำมันต้องไหลมาลงตรงนี้นะคะเออจริงอ้าวไอเดียอย่างพื้นลื่นมากเออพื้นแบบว่าพื้นก็ลื่นจริงเออถ้าเปียกน้ำน่าจะลื่นมากอันเนี้ยแต่ความสะอาดก็โอเคอยู่นะไม่ได้อะไรห้องน้ำห้องสุดท้ายนะคะก็คือเป็นห้องน้ำรวมมีเครื่องซักผ้ามีที่แปรงฟันอะไรตรงนี้ก่อนแล้วก็เราส้วมอ่ะส้วมคือทางนี้ค่ะแล้วทำไมส้วมมันไปอยู่กับมีชาวเวอร์เออก็คืออาบน้ำไปด้วยแล้วก็สระผมไปด้วยได้ชี้เฉียดตูดได้เฮ้ยจริงไหมเนี่ยไม่ใช่มันคือฝักบัวอ๋อคือฝักบัวเหรอหน้าฝักบัวกันนี้มันที่รางเท้าเปล่าอันเนี้ยอ้าวมันต้องเปลี่ยนระบบตรงนี้ปะเนี่ยเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างงี้ปะเฮ้ยเฮ้ยแดงเฮ้ยอันนี้ได้เฮ้ยมีที่ฉีดตูดลา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 มีที่ฉีดตูดด้วยใช่หรอปกติอ้าวมันก็ต้องใช่ปกติมันเอาไว้ล้างเท้าไอ้พวกอย่างเงี้ยใครจะไปฉีดตูดบ้าหรอเอ้าแต่สายมันก็ถึงนะมาคิดมันก็ถึงนะไม่แต่ประเด็นคือห้องน้ำวันเนี้ยเป็นกระจกฝ้าแล้วตรงเนี้ยไม่มีประตูปิดเห็นเงาไหมนี่ทำท่าฉีดตูดอยู่หรออาบน้ำอยู่โอ้อะไรเป็นการจัดฟังก์ชันที่แปลกประหลาดมากสรุปที่พักนี้รีวิวได้ก่อนจะพักเลยเฮ้ยมันอยู่ไปแล้วอาจจะเฮ้ยได้เห็นเราเห็นแบบเพื่อนกำลังอาบน้ำอยู่รู้เลยไม่ต้องเดาอย่างเงี้ยใช่หรอเออคือที่พักเนี้ยเราอยู่ทั้งหมด2คืนด้วยกันก็เดี๋ยวมารีวิวหลังจากที่เราลองอยู่ไปแล้ว2วันแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างคือเมื่อกี้เราออกไปเที่ยวกันมาใช่ไหมแล้วก็วีแชทไปหาเขาว่าเนี่ยพื้นห้องตรงนี้มันพังมันบวมทำยังไงดีแล้วเขาก็เลยพิมพ์ตอบกลับมาว่าเดี๋ยวให้น้องชายมาซ่อมให้ตอนนี้เนี่ยเขาพิมพ์มาเป็นประมาณนี้นะเออแล้วเราก็กลับมาถึงพื้นถูกซ่อมเรียบร้อยแล้วจ้ะซ่อมไงไม่รู้แต่มันปิดประตูได้แล้วมันปิดได้แล้วมันหายบวมแล้วอย่างรวดเร็วคือเราแค่ออกไปแบบกินข้าวแป๊บเดียวกลับมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเขาซ่อมพื้นเสร็จแล้วงงเลยจ้ะเ
หรือว่าน้องชายเขาเป็นวิศวกรท่านหนึ่งก็ถือว่าห้องนี้ก็กลับมาใช้ได้เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการพักที่พักที่นี่แล้วคุณน้องคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะกับที่นี่มาคอมเมนต์กันดีกว่าเริ่มจากข้อดีก่อนละกันข้อดีเนี่ยมันใกล้สถานีอูยีสเตชันมากเลยออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็มันเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวด้วยอ่ะมีห้าง IFS แบบห้างดังๆเลยพวกนี้แล้วก็มีแบบแหล่งช้อปปิ้งมีของกินมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยฟีลลิ่งแบบใจกลางสยามประมาณนั้นเลยใช่ใกล้มากคือเหมือนตึกเนี้ยมันอยู่หลังตึก IFS อ่ะคือแค่เราเดินข้ามถนนก็คือถึงตึก IFS แล้วคือใกล้มากจากที่พักมองลงไปก็เป็นตึก IFS อ่ะนะก็คิดว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าขี้เกียจเดินเยอะเดินไกลหรืออะไรก็มาพักที่นี่มันก็สะดวกดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจำนวนห้องเยอะมากเนาะมี4ห้องด้วยกันพักได้10คน10คนก็จริงนะแต่ว่าแนะนำว่าอย่าไปพักถึง10คนเลยเพราะมันจะอึดอัดเกินไปเพราะมันมีแค่2ห้องน้ำเนาะก็พักสักประมาณแบบ5-6 คนเนี้ยกำลังพอดีข้อดีข้อหนึ่งก็คือเจ้าของห้องอ่ะเขาติดต่อง่ายคือแบบวีแชทไปหาเขาเขาก็ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูมีใจในการรักการบริการมันก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งมาถึงข้อเสียนะคะเป็นไงคะคุณพี่ข้อเสียอย่างแรกคือไม่ค่อยชอบห้องน้ำเท่าไหร่ คือห้องน้ำมันแบบมันไม่ได้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งอ่ะซึ่งแบบเวลาอาบน้ำเสร็จเราจะใส่กางเกงขายาวอย่างเงี้ยกางเกงมันก็เปียกไงตรงชายกางเกงอะไรเงี้ยมันก็ใส่แล้วมันก็ลำบากหน่อยขนาดไอ้ห้องที่มันแยกเปียกแห้งแล้วนะมันยังมีน้ำซึมออกมาไม่ท่อมันไปอยู่อีกฝั่งนึงไงฝั่งเดน้ำไปฝั่งที่เป็นชักโครกอยู่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้ป่ะวะแล้วก็น้ำจากห้องน้ำของคุณพี่ซึมเข้ามาที่ห้องนอนไอ้ห้องที่มันพื้นบวมนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำให้พื้นบวมนี่เองถูกต้องพักๆอยู่ก็ต้องตื่นขึ้นมาถูพื้นอะไรเงี้ยนี่ทำไมเหลือข้อเสียปะข้อเสียดูร้ายแรงกว่าข้อดีมากเลยอ่ะมีข้อเสียอะไรอีกไหมเรื่องความสะอาดก็คิดว่ามันสะอาดได้มากกว่านี้อ่ะคือเราไปพักกับที่ญี่ปุ่นมาเยอะอย่างงี้ใช่ไหมที่ญี่ปุ่นคือแบบความสะอาดเป็นเลิศไงพอเจอแบบจีนที่แบบว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็รู้สึกแบบก็จริงรู้สึกแบบว่าพื้นมันเดินแล้วมันแบบมีฝุ่นหรือแบบมีดำๆอ่ะแล้วก็แบบมีเส้นผมใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเพิ่งมาถึงก็เพิ่งก็เจอเส้นผมเลยมันไม่ใช่เส้นผมเราแน่นอนอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงเรื่องความสะอาดก็คือวันแรกมาถึงก็เจอแมลงสาบเลยแต่ว่าเป็นแมลงสาบแบบตัวเล็กอ่ะแล้วมันเกาะอยู่ตรงเหมือนแบบข้างๆหน้าต่างซึ่งมันก็แบบไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรขนาดนั้นสีมันอ่อนๆ อ่ะไม่ต้องบรรยายน่ากลัวไม่เอาสีมันอ่อนๆมันไม่ได้เหมือนของไทยเลยแต่ก็คือแค่ตีมันก็ตายแต่แบบทำไมเราต้องมากำจัดมันด้วยใช่ป่ะล่ะถ้าแบบคุณแบบทำความสะอาดตั้งแต่แรกมีอีกอย่างนึงอะไรคือแรกนอนไม่หลับเพราะว่าไอตรงไฟของแอร์มันสว่างจ้ามากๆเป็นว่าอ๋อก็เป็นสว่างจนต้องแบบไปหาผ้าอะไรดำๆมาปิดอ่ะไม่งั้นคือนอนไม่หลับอ่ะแล้วพวกการตกแต่งต่างๆอ่ะเป็นไงฉันรู้สึกว่ามันดูบางทีมันก็ขัดกันไปขัดกันมามันคือมันดูเขาเรียกว่าของมันดูดีนะแต่มันดูเก่าจัดไลติ้งไม่ค่อยดีไงมันทำให้ห้องมันดูแบบบาลานซ์มันไม่ค่อยดีอ่ะทำให้ภาพรวมมันสวยแค่ในภาพอ่ะแต่พออยู่จริงแล้วมันไม่ได้สวยแบบในภาพขนาดนั้นแต่ถามว่านอนหลับสบายไหมก็ได้อยู่ยกเว้นแบบว่านอนแล้วก็มองขึ้นไปทำไมต้องมีโคมไฟขนนกอยู่บนหัวฉันนะได้แหละคือถ้าอยู่แค่แบบวันสองวันน่ะได้แต่ถ้าให้อยู่เป็นอาทิตย์ก็คงแบบหาที่พักอื่นดีกว่าคือในรีวิวที่เราหามามันก็จะเป็นคนจีนรีวิวไงมันก็จะแบบดีมากดีเยี่ยมแบบก็คือเราอ่านรีวิวก็เยอะอยู่นะคือมันประมาณ 4.8 ดาวแล้วนะที่เนี่ยเลเวลความสะอาดของคนจีนอาจจะไม่เท่าคนไทยคือคนไทยต้องสะอาดมากกว่านี้หรือเปล่าคือมันไม่มีใครรีวิวตรงนี้ไงทุกคนก็คือบอกว่าดีมากหมดเลยไงก็จริงแล้วก็เลยแบบนึกว่ามันดีสรุปเราให้ที่นี่น่าจะประมาณ7เต็ม10 3ดาวเต็มก็คือกลางๆคือก็พักได้แต่อย่าพักหลายคืนเหมือนจะมีปัญหาห้องน้ำและถูพื้นทุกวันไอซ์กิ๊ก
รุปนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ยาวไหมไม่รู้ยาวแน่เลยนะเพราะว่าเราบรรรวมที่พักตั้งแต่ที่ชางซาคืนแรกแล้วก็ที่เฟิงหวงฝูหลงแล้วก็มาที่ชางซาในเมืองอีกรอบหนึ่งเนาะเยอะมากเลย4ที่พักกันเลยทีเดียวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างให้ทุกห้องเลยละกันเผื่อจะไปตามกันนะคะแต่ว่าราคาก็มันแล้วแต่ช่วงแหละมั้งอาจจะเหมือนญี่ปุ่นที่แบบฤดูนี้แพงขึ้นฤดูนี้ถูกลงเราดันมาตอนที่แบบว่ามันเป็นฤดูร้อนก้ำกึ่งอะไรเงี้ยอาจจะถูกไงก็ประทับใจนะหลายๆที่เลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอเนกาชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายเจ๊เจียน大好き